ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นระดับม.ต้นนะครับม.ต้นหรือว่าประถมก็ได้นะครับก็เป็นความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ที่จะง่ายๆนะครับจะไม่ยากตรงนี้ถ้าเป็นระดับลึกก็จะเป็นของม.ปลายนะครับตรงนี้มาดูของม.ต้นนะครับก็คือระหว่างเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชเนี่ยอย่างแรกที่แตกต่างก็คือผนังเซลล์นะครับส่วนที่แตกต่างก็คือจะเป็นผนังเซลล์ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนที่อยู่รอบๆนะครับตรงนี้คือผนังเซลล์นะครับมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชนะครับส่วนเซลล์สัตว์เนี่ยก็จะไม่มีนะครับสัตว์ไม่มีนะครับพืชมีอย่างที่2ก็คือส่วนที่ส่วนโคโรพลาสต์นะครับโคโรพลาสต์ก็คือลักษณะเขียวๆเงี้ยครับก็คือตรงนี้พืชจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับภายในจะมีโคโรฟิลล์นะครับส่วนสัตว์เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมีพืชมีสัตว์ไม่มีนะครับต่อมาอันที่3นะครับแวคิโอลเราจะเห็นแวคิโอลของพืชมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าพืชเนี่ยจะสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วต้องจะเก็บน้ำนะครับแล้วก็อาหารไว้นะครับตรงนี้พืชก็จะมีขนาดใหญ่นะครับส่วนสัตว์เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้คือความแตกต่างง่ายๆนะครับเบื้องต้นระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ